ช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย M-Pass บัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์บันเทิงกับผมนิทราและคุณแคนอธิรุธครับครับแคนใช่เลยครับเริ่มต้นรายการแบบนี้นะครับเรามีหนังเข้าใหม่จากทางเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์มาแนะนำกันนะครับเรื่องแรกครับUnder Parallel Sky นะครับเป็นหนังโรแมนติกดราม่าที่ร่วมทุนกันครับระหว่างฟิลิปปินส์กับฮ่องกงนะครับแล้วก็ได้ดาราไทยอย่างวินเมทวินเนี่ยร่วมแสดงกับเจเนล่าสวดอร์ครับซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังชาวฟิลิปปินส์โดยฉากหลังเนี่ยเกิดขึ้นที่ฮ่องกงเรื่องราวเป็นยังไงนี่ต้องรอติดตามกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับ Why You Were Sleeping ครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสามีผู้แสนดีแปลเปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าเตรียมไขปริศนาสุดลึกลับไปกับภาพยนตร์ดุจขวัญจากเกาหลีใต้นะครับเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับสำหรับพี่นะครับใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์ชุดพิภพวานรมาแล้วครับกับอาณาจักรใหม่ที่เขาเรียกว่า Kingdom of the Planet of the Apes ครั้งนี้กลับมากับการเริ่มต้นยุคใหม่เข้าฉายแล้ววันนี้นะครับในระบบปกติแล้วก็ระบบพิเศษไม่ว่าจะเป็น IMAX with Laser 4DX ScreenX แล้วก็ Dolby Atmos ครับใช่ครับคุณผู้ชมสนใจเรื่องไหนนะครับสามารถเข้าไปเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้นะครับทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex หรือเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com นะครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทาง Major Cineplex มาฝากกันด้วยนะครับใครที่มีแพลนว่าตั้งใจจะไปดูภาพยนตร์ไทยโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีผีที่น่ารักมากๆโอ้กำกับโดยคุณเอสคมกริจจากแฟนฉันแล้วก็เพื่อนสนิทนะครับนำแสดงโดยโบเมลดาแล้วก็จีสุธิรักนะครับขอแนะนำแพ็กเกจนี้เลยครับเพราะว่าคุ้มกับโคคาโคล่ามูฟี่เลเวอร์ครับผู้ชมครับเมเจอร์เซนเพล็กซ์แล้วก็โคคาโคล่านะครับชวนคุณผู้ชมมาฟินแล้วก็จิ้นในบ้านผีสิงยอดนิยมนะครับกับอนงในแพ็กเกจสุดคุ้มนะครับแคนมูลค่า499บาทซึ่งประกอบดังนี้นะครับ บัตรชมภาพยนตร์อนงจำนวน2ที่นั่งครับ พร้อมกับชุดอนงซุปเปอร์ไซส์เซตป๊อปคอร์น1ถังใหญ่และน้ำ2แก้วครับแคนถูกต้องครับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ที่บ็อกซ์ออฟฟิศของสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะจนกว่าของจะหมดนั่นเองครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตรวจสอบสาขาที่ร่วมรายการได้ครับที่ www.majorcineplex.com นะครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับช่วงแรกข่าวของเราพร้อมแล้วนะครับทั้งแวดวงภาพยนตร์แล้วก็แวดวงบันเทิงต่างประเทศนะครับติดตามในช่วงนี้ครับเซลลูลอยด์บีทครับข่าวคราวที่ทางค่าย Universal และ Amblin Entertainment สตูดิโอสร้างภาพยนตร์ของพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดอย่าง Steven Spielberg กำลังจะปัดฝุ่นนำแฟรนไชส์ Jurassic World ออกมาสร้างอีกครั้งก็มีนักแสดงชายที่กำลังถูกจีบให้มารับบทนำนั่นก็คือ Jonathan Bailey ที่โด่งดังจากซีรีส์สุดแซ่บ Bridgerton และซีรีส์ BL เรื่อง Fellow Travelers นั่นเองหากได้รับการยืนยัน Jonathan จะได้โคจรมาเจอกับ Scarlett Johansson อีกหนึ่งนักแสดงแถวหน้าของวงการผ่านการกำกับการแสดงของ Gareth Edwards ผู้กำกับเรื่อง Rogue One A Star Wars Story นั่นเอง Jurassic World ฉบับนี้จะนำเสนอความสดใหม่โดยนักแสดงจากชุดล่าสุดอย่าง Chris PrattBryce Dallas Howard จะไม่กลับมาแสดงหรือแม้แต่นักแสดงจากฉบับออริจินอลนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นปีทองสำหรับ Jonathan Bailey ก็ว่าได้เพราะเขาก็มีอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่แสดงกับทางค่าย Universal นั่นก็คือภาพยนตร์มิวสิคัลเรื่อง Wicked นั่นเองนอกจากนี้ซีรีส์ LGBTQ อย่าง Fellow Travelers ก็ทำให้เขาคว้ารางวัล นักแสดงนำชายในซีรีส์จำกัดตอนยอดเยี่ยมมาแล้วด้วย Jurassic World ฉบับ Reboot มีกำหนดฉายในวันที่2กรกฎาคมปี2025ค่ะโอ้โหผมไม่รู้จริงๆนะว่ากองบก.เนี่ยเขาไปเอาข่าวมาจากไหนครับแต่เอาเป็นว่าข่าวเหล่านี้นั้นทำให้แฟนๆของเรานั้นต้องติดตามช่วงเซลลอยบีของรายการเซลลอยทุกสุดสัปดาห์ครับแคทใช่ครับพฤษภาคมกลับมาพบความบ้าคลั่งฟูริโอซ่ามหากาพย์แมดแม็กซ์22พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น